ไปตึกมหานครดีไหมโอ้โหคือพูดถึงแล้วเนี่ยเอาจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนอยากจะไปเหมือนกันนะคุณผู้ชม คนไปต่อคิวขึ้นเยอะมากเช็คอินกันบ่อยมากรอบนี้ได้ไปมาแล้วสมใจอยากใช่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาพอเราไปเราไม่ได้แค่แบบเอ๊ะมันแบบสูงแค่ไหนยังไงเราไปดูกลยุทธ์แล้วก็ดูบรรยากาศหน่อยเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับนะพอโควิดระบาดนะคะก็จะต้องปิดชั่วคราวไปพอกลับมาเปิดก็ต้องมีโปรโมชั่นที่จะกระตุ้นกำลังซื้อและดูแล้วน่าจะได้ผลด้วยมาดูกันหน่อยสำหรับกลยุทธ์ของทาง King Power มหานครนะคะกับต้องบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศคือว่าได้ของกรุงเทพด้วยนะคุณผู้ชมคือ King Power มหานครเนี่ยเวลาเขาปรับตัวก็จะมีโปรโมชั่นหลากหลายนะคะอย่างเช่นมหานคร Skywalk เนี่ยที่เป็นจุดที่คนชอบไปถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีการปรับกลยุทธ์เรื่องของราคามีโปรโมชั่นพิเศษเอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวค่ะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2คือมหานคร Bangkok Sky Bar เขาก็จะมีการเพิ่มรูปแบบเนาะเป็นเซตเมนูค่ะคือจัดมาเป็นเซตลันช์หรือว่าเป็นแบบช่วงตอนเย็นก็มีเหมือนกันนะคะคือทำราคาให้มันคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่หลายคนหวยหาแล้วก็ได้รับจากที่นี่เนาะทีนี้ในช่วงหลังๆเนี่ยพอกลับมาเปิดให้บริการเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเอ็กซ์แพดเนาะที่ทำงานอยู่ที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเพราะว่ามุกกับคุณเพนเนี่ยไปเยือนมาแล้วก็มาคุยเรื่องของกลยุทธ์ของเขากันด้วยและที่เห็นตรงนี้ค่ะก็คือไฮไลท์ของตึกนี้เลยglass floor โอ้โหต้องออกเสียงไหมก็ได้ glass floor เนี่ยพื้นกระจกลอยฟ้านะคะตรงนี้เนี่ย310เมตรค่ะยังไม่ได้จุดสูงที่สุดนะที่เขาชอบมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันก็คือตรงนี้ถูกไหมต้องลงไปข้างล่างทำไมเสียดายนิดนึงคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกคือที่กับพัศวีเลยอดเลยค่ะที่จริงอยากลงไปมากนะแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งยังไงพี่ๆบอกว่าไม่ได้ลงไม่ได้ตอนนี้คือฝนมันหยุดตกไปสักพักนะแต่ว่าก็คือไม่ได้เลยก็ถ้ามาวันที่ฟ้าเปิดทุกอย่างอากาศเป็นใจก็จะมานั่งตรงนี้มาถ่ายรูปได้แล้วอีกจุดหนึ่งที่คุณเพนบอกก็คือว่าจุดที่พีคที่สุดสูงที่สุดในประเทศไทย314เมตรเดินขึ้นไปนิดหน่อยก็ไปถ่ายรูปได้เหมือนกันถูกต้องนะคือที่นี่เนี่ยเราก็จะเห็นโปรโมชั่นค่ะต่างๆมากมายเพราะว่าจะต้องมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเหมือนกันในช่วงนี้ก็ปรับกันนิดนึงอย่างเช่นราคาค่าตั๋วที่จะมาขึ้นบนนี้เนาะส่วนนี้เป็นมหานคร Skywalk เนี่ยคือซื้อตั๋วข้างล่างปกติถ้าเป็น Weekday เนี่ยอาจจะ800นิดๆแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีราคาน่ารักหน่อย500หน่อยๆนะคะราคาไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือจ่ายค่าตั๋วราคาเต็มสำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดพาเด็กมาด้วยอายุไม่เกิน15ปีอันนี้เข้าฟรีเข้าฟรีเลยหรือผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปก็ฟรีเหมือนกันคือมาได้ทั้งครอบครัวนั่นเองเนี่ยคือบอกแล้วนี่ไม่อยากให้พลาดแต่ว่าที่จริงก่อนหน้านี้นะโอ้โหแน่นจริงๆมุกโอ้ยหาเวลาจะมาก็หายากต่อคิวอีกโอ้โหยาวไปใหญ่เลยแน่นอนมาได้เป็ดนะคะเป็นแตงโมแพชชั่นค่ะโอ้โหเหมาะมากเลยค่ะวางถูกที่น่าทานมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและที่เห็นนี้นะคะคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนูเด่นๆนะคือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจว่าฮะกินเซตลันได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าไม่ใช่คือกำลังจะเล่าเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจของที่นี่แต่จะบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันเตะจมูกมากโอ้ยมันน่าทานมากจริงๆนะแต่ว่าเล่าก่อนว่าตั้งแต่โควิดมาแล้วเนี่ยคือแน่นอนหลายๆที่ก็ได้รับผลกระทบเนาะที่นี่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็มีวิธีการในการปรับตัวอย่างช่วงนั้นที่ทำเนี่ยเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งอ่ะแน่นอนทำเอาเว้นระยะห่างจำกัดคนแต่ว่าณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เสริมมาก็คือนี่เป็นเซตลันช์นั่นเองคือเหมาะสำหรับคนที่แบบอาจจะทำงานในละแวกนี้แต่ว่าอยากหาอะไรทานง่ายๆแล้วก็รีบกลับไปทำงานก็มาที่นี่ได้ครับมาที่นี่โหอาหารหลักร้อยนะใช่วิวหลักล้านนี่คำนี้พูดได้จริงๆค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาจะให้มาเป็นเหมือนตัวเลือกคือให้เลือกเป็น3คอร์สนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันก็จะเลือกได้อย่างเช่นตัวที่1อาจจะเป็นสลัดธัญพืชอาจจะเป็นอะไรอ่ะ
สันคอหมูย่างก็ได้เป็นต้นแล้วก็จะมีคอร์สที่2เช่นปลากระพงอันนี้เป็นเมนูแล้วเนาะหรือจะเลือกเป็นไก่นุ่มอันนี้ก็เป็นไก่นุ่มเนาะและสุดท้ายคือของหวานใช่ของหวานก็เลือกได้อันนี้ราคา990บวก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 แต่ว่าที่เห็นเรามาวางเนี่ยคือขอให้เขามาวางทีเดียวมันจะแบบอุ้ยดูอลังการเพราะว่าเราก็อยากจะชิมหลายอย่างเหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ขอลองทานก่อนถูกต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ